อะไรนะคะจริงๆไปตื่นเต้นนะคะยิ่งใกล้วันยิ่งตื่นเต้นแต่คนที่ตื่นเต้นกว่าคือเจ้าบ่าวตื่นเต้นมากนอนไม่หลับมาอาทิตย์กว่าแล้วครับเนี่ยมาว่าอะไรเลยก็ตื่นเต้นครับกลัวงานออกมาไม่ดีแต่ก็วันนี้ทั้งวันก็ดีมาทั้งวันเลยครับมีพิธีตอนเช้าด้วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะพิธีตอนเช้าของอย่างของเราสองคนเนี่ยปายเพิ่งคอนเวิร์สเป็นศาสนาคริสต์นะคะเราก็เลยมีพิธีที่โบสถ์ด้วยค่ะก็เข้าโบสถ์ตอนประมาณ 9:30 ก็เป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาคริสต์นะคะแล้วก็มีพิธีทางแบบไทยนะคะมีรับไหว้ก็ได้รับคำอวยพรจากผู้ใหญ่ค่ะมีเสียน้ำตาเลยครับโมเมนต์โอ้โหโมเมนต์แรกสุดเลยจริงๆแบบเหมือนความตั้งใจแรกอะคือไม่อยากให้นิกเห็นชุดตอนโบสถ์เลยแต่ว่าด้วยความที่เราต้องแบบไปด้วยการความสะดวกต่างๆนะคะแต่พอโมเมนต์ที่เปิดประตูแล้วคุณพ่อพาเดินเข้าไปเป็นโมเมนต์ที่แบบพอพ่อแค่พูดคำเดียวอะน้ำตาไหลทั้งคู่เลยตายในใจก็เครื่องเพชรเป็นไงบ้างคะพอจะบอกเล่า90ได้ไหมคะจริงๆเป็นของคุณแม่ค่ะคุณแม่ของพี่นิกน่ารักมากนะคะก็เหมือนกับรู้สึกว่าเออเครื่องเพชรนี้เหมาะกับชุดที่เราจะใส่คุณแม่ก็เลยเหมือนให้มาค่ะมีหูมีตุ้มหูใช่ค่ะแล้วก็มีสร้อยค่ะแหวนนี่พี่นิกแหวนให้อยู่แล้วตั้งแต่ให้ตั้งแต่ตอนขอแต่งงานใช่ค่ะอาชูค้างเลยค่ะอันนี้เป็นจริงๆมูลค่าเนี่ยมันไม่ได้เป็นกระดาษแต่มันเป็นของที่เป็นต้มหูเดิมของคุณแม่ใช่ไหมที่แม่รักมากเลยแล้วเขาก็เหมือนกับคิดว่าถ้าลูกชายจะแต่งงานเขาจะเอาต้มหูอันเนี้ยมาทำเป็นแหวนให้กับคนให้ลูกสะใภ้ค่ะหนึ่งเดียวเท่านั้นมีหนึ่งไม่เพราะว่าผมมีน้องชายครับก็ต้องคนละข้างครับวิ่งโรแมนติกมากครับอันนี้ถ้าติดสินสอดมีอะไรอันนี้ผมไม่อันนี้ยังไม่ทราบเลยค่ะเราเหมือนทางครอบครัวเราสองคนทางแม่คุณพ่อเราสองคนก็คุยกันเองรัดแบบผู้ใหญ่ค่ะครับเป็นยังคะเส้นทางชีวิตเส้นทางความรักของเราก่อนจะพบรักกันแล้วก็ได้แต่งงานกันครั้งแรกเราเป็นยังไงนะก็ทะเลาะปีแรกทะเลาะกันบ่อยมากนะมากที่สุดจนไม่คิดว่าจะมีวันนี้ค่ะแล้วก็ปรับมาเรื่อยๆครับก็จริงๆก็ปีจริงๆต้องบอกว่าโควิดเนี่ยทำให้ทุกอย่างมันช้าลงนะครับจริงๆก็เลยทำให้คู่ผมกับปายเนี่ยทะเลาะกันน้อยลงเรื่อยๆใช้คำนี้ดีกว่าครับแล้วก็พอปีที่แล้วผมก็เลยขอซะเลยทั้งหมดเป็นกี่ปีอ่ะต้องขอ3ปีครับที่คบกันตอนนี้ประมาณเกือบ4ปีแล้วเดือนหน้า4ปีครับใช่ปี4อะไรทำให้เราตัดสินใจแบบว่ามาจนถึงวันนี้คะตัดสินใจแบบเอาจริงๆป่ะคือตอนปีแรกอ่ะคิดเลยว่าเราไปกันไม่รอดแน่ๆเพราะว่าทะเลาะกันเยอะจริงๆทะเลาะกันทุกวันและทุกเรื่องจนแบบแต่นิกเขามีข้อดีตรงที่ว่านิกเนี่ยเขาเป็นคนที่เวลาเราทะเลาะเรื่องอะไรเราบอกว่าเราไม่ชอบเรื่องอะไรเขาปรับทุกอย่างเขาจะพยายามทำไม่ให้มันเกิดขึ้นหรือว่าเกิดขึ้นซ้ำแต่ก็น้อยลงเรื่อยๆนี่เป็นข้อดีของนิกเลยที่ทำให้เรารู้สึกว่าคนนี้แหละจะมาเป็นแบบเหมือนจะมาเป็นคู่ชีวิตเพราะเขาหลายๆครั้งที่เรายอมแพ้กับความรักที่เราแบบไม่เอาแล้วเราไม่เอาแล้วแม้แต่ตอนจะแต่งงานก็มีเหมือนกันเขาจะเป็นคนดึงเราไว้ทุกครั้งว่าแบบเฮ้ยใจเย็นๆสิไม่ยังไงนิกก็ไม่เลิกไม่ยังไงเราก็ต้องแต่งกันมันเป็นแบบนั้นเลยแพ้ทางแพ้ใจแพ้ทางเป็นคนเพี้ยนด้วยเป็นคนเพี้ยนแสดงว่าตอนแต่งทะเลาะกันหนักเหมือนกันหรือว่าเลิกแต่งงานคือจริงๆมันไปเชื่อว่าทุกคู่ทะเลาะกันค่ะจริงๆแน่นอนถ้าเกิดว่าใครบอกว่าโหแต่ก่อนแต่งงานเราราบรื่นเนี่ยโกหกแน่นอนแต่ของเราก็มีบ้างมีทั้งเรื่องของแบบครอบครัวเราตอนแรกๆอะไรเงี้ยที่คุยกันไม่เข้าใจแล้วเราก็เป็นคนเซนซิทีฟมันก็เลยพอมาคุยกับนิกเราก็แบบไม่เอาแล้วไม่แต่งละไม่อยากแต่งละอะไรเงี้ยแต่เขาก็แบบไม่เอายังไงก็ต้องแต่งใจเย็นๆก่อนอะไรคุณนิกคะทำไมถึงยอมผู้หญิงคนนี้แบบตัวไปเลยเพราะอะไรจริงๆก็ผมว่ามันเหมือนผลัดกันยอมมากกว่านะครับเพราะว่าปายเป็นคนใจเย็นครับจริงๆแล้วในคู่นี้ผมเลยจะใจร้อนกว่าด้วยซ้ำนั่นคือถ้าพูดจริงๆแล้วปายน่าจะยอมผมมากกว่าครับมีสัญญงสัญญากันไม่ค่ายยังไงไม่เอ่ยสัญญาครับเราทางศาสนาคริสต์มันคือการสัญญาแล้วนะคะว่าเราจะแบบว่าก็อยู่ด้วยคนเดียวคนเดียวตลอดอย่างเงี้ยครับเพราะว่าก็สัญญามันคือสัญคำสัญญาในโบสถ์เงี้ยครับว่าตลอดไปจะดีจะร้ายจะอยู่ด้วยกันตรงไหนของปายที่ทำให้ดีคือตอนนี้แหละจริงๆเรื่องพวกนี้ผมกะว่าจะเก็บไว้พูดในงานเตรียมไว้ข้างบนเมื่อกี้ต้องตอบตรงตอนนี้ไหมครับตอบนิดนึงตอบนิดนึงตอบพี่โอเคก็เขาเป็นคนเอาผมเหมือนอ่ะ
เอาผมมาก่อนเสมอหมายถึงคิดถึงผมนึกถึงผมตลอดเนี่ยครับก็ไม่เคยมีวันไหนที่เขาไม่นึกถึงผมเลยไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแต่แล้วก็ดูแลผมดีแล้วก็ทำให้ผมอยากดูแลเขากลับด้วยครับก็เท่านั้นเลยครับหลังจากนี้ท่านไปไหนครับเพราะผมก็ทางฝั่งไปกันหมายถึงอะไรนะคะโทษทีปลุกใจอ๋อคือจริงๆเราแค่รู้สึกเลยว่านิกเป็นคนที่ปรับปรุงตัวเรื่อยๆและอย่างนึงที่นิกมีแต่เราไม่มีแล้วเราไม่เคยเจอคือเขาเป็นคนตลกเขาเป็นคนแบบอยู่ดีๆก็สามารถเต้นอะไรก็ได้ร้องเพลงโดยที่คิดว่าตัวเองเสียงเพราะอะไรแบบนี้มาทำให้เราอ่ะมีโมเมนต์ของการยิ้มหัวเราะในทุกๆวันแล้วแบบเหมือนเขาบอกว่าเนี่ยที่ผ่านมานะเขาไม่เคยเจอผู้หญิงที่หัวเราะกับสิ่งที่เขาเป็นเลยทุกคนคือรำคาญแต่กับเราคือเรารู้สึกเหมือนมันเป็นอะไรที่ชีวิตเรามันไม่มีปายเป็นคนแบบทำงานตั้งแต่เด็กชีวิตสตรีทมากแบบตื่นมาทำหนึ่งสองสามสี่เนี่ยพอมาเจออะไรแบบเนี้ยเรารู้สึกเลยว่าโอ้ในวันที่เราเหนื่อยนะเขาเป็นคนที่แบบอยู่ข้างๆแล้วก็บางทีเขาเป็นคนชอบแบบชอบกอดอะไรเงี้ยมันก็หายเหนื่อยแล้วกลายเป็นว่ามันตรงกันข้ามกันเนาะใช่ปายจะเอนเตอร์เทนจริงๆนิกเป็นคนเอนเตอร์เทนค่ะและเอนเตอร์เทนเพื่อนทุกคนด้วยแล้วก็เพื่อนทุกคนเนี่ยก็เหมือนแบบเวลาอยู่กับนิกก็จะอารมณ์ดีอะไรเงี้ยพูดถึงความเป็นแบบภาพลักษณ์นะว่าสาวแซ่บของฝ่ายนิกว่าไงบ้างคะแบบพอได้มาใช้ชีวิตอยู่ด้วยแล้วชอบเนี่ยจริงๆเขามีสองมุมครับก็คือแบบข้างนอกเขาจะมีต้องมีมุมเปรี้ยวบ้างก็มีมุมนึงแต่อยู่ที่บ้านก็คือไม่ได้เปรี้ยวขนาดไม่ได้เป็นแบบนั้นไม่ได้เป็นแบบนั้นนะจนบางครั้งชอบแบบว่าเธอแต่งตัวเซ็กซี่นิดนึงก็ได้นะอย่างเงี้ยแต่หนูก็แบบว่าเป็นคนชอบใส่เสื้อแบบชิลๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆไม่ได้ถือครับคือถ้าสมมติมันไม่ได้เกินเรื่องไปใช่ๆอืมหลังจากมีแพลนฮันนีมูนอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้มีคุยกันเลยเนาะจริงๆไม่ได้คิดเลยครับอันนี้พูดจริงคือโฟกัสวันนี้ครับวันนี้อยากให้วันนี้มันออกมาดีแล้วก็ผ่านไปก่อนหน้านี้ไปต่างประเทศมาไปอังกฤษแล้วก็ไปฝรั่งเศสมานานเหมือนกันเนาะเราก็เลยยังไม่ได้มีแพลนว่าเราจะไปไหนต่อเพราะช่วงนี้แบบงานก็ค่อนข้างเยอะด้วยใช่แล้วนี่ก็อยากจะเก็บตังค์ก่อนแล้วเรื่องมีเรื่องมีน้องเหรอครับคงมีแน่ครับแต่ผมยังไม่รู้เลยว่าเมื่อไหร่ครับใช่แต่ว่าเหมือนคุยกันไว้ว่าอย่างนิกเนี่ยเขามีความฝันว่าเขาอยากได้ลูกสาวอะไรแบบนี้อยากทำแฝดเลยอะไรอาจจะมีการปรึกษาคุณหมอค่ะแต่ว่าเรื่องไทมิ่งเนี่ยอาจจะดูเรื่องของการแบบพักผ่อนการเที่ยวไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วท่านไปอยากได้ผู้หญิงจริงๆได้หมดเลยค่ะงานในวงการแล้วคะหลังจากนี้โอ้ยยังเหมือนเดิมค่ะจริงๆงานในวงการแบบยังเป็นงานที่เรารักเสมอเลยแต่ว่ามีบ้างที่อย่างหลังๆเหมือนนิกเขาก็จะแบบเป็นห่วงเวลาไปต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะอาจจะแบบเหมือนดูให้มันเป็นอะไรที่แบบอยู่ในกรุงเทพมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีข้ออ้างต้องโรเซ็กซี่ได้ต้องอะไรไหมแบบปกติมีที่นิกไม่มีเนาะเรื่องโรเซ็กซี่งานเขาเข้าใจมากๆว่างานคืองานเป็นพาร์ทของการแบบแยกเลยระหว่างงานกับเรื่องส่วนตัวและอย่างหลายคนฮือฮาครับว่าแบบเรื่องเลื่อนหอโอ้คอนโดก็จริงๆแบบเหมือนเอาเป็นว่าจริงๆเขามีแพลนอยู่แล้วแล้วของเราเนี่ยบังเอิญมาในช่วงเวลาที่เขาสร้างเสร็จสร้างเสร็จพอดีมากกว่าใช่ที่ร้านนะคะผมไม่รู้แล้วไม่ได้จ่ายเองครับจะไปพอเป็นแม่สีเรือนแล้วเนาะอุ้ยปกติเป็นแม่สีเรือนค่ะทำทุกอย่างเองอันนี้ถามนิดนึงได้ไหมอ่ะเราทุกคนรู้ว่าพี่ฝ่ายเป็นคนบันเทิงเนาะคุณนี้เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าเป็นใครมาจากไหนทำธุรกิจอะไรยังไงอย่างเงี้ยอยากรู้ก็ธุรกิจที่ผมทำนะครับที่บ้านก็ทำเป็นดีลเลอร์โตโยต้าครับผมก็เป็นดีลเลอร์โตโยต้าในกรุงเทพก็เป็นธุรกิจเดียวแล้วก็ที่ผมทำครับผมในการยูทูบยังทำด้วยกันอยู่ไหมไม่ค่อยกับนี้กันหรอ ตีกันค่ะหรือเป็นใครที่ทำด้วยกันค่ะยังไว้ก่อนนะครับแต่เดี๋ยวคงมีการจดแต่ว่ายังไม่ได้คุยยังไม่ได้คุยกันใช่ค่ะเพื่อนๆวันนี้เพื่อนเจ้าสาวเจ้าบ่าวยังไงบ้างเลยแซ่บเวอร์มากเพื่อนฆ่ากันสูตรแล้วเพื่อนเตรียมตัวมาฆ่าเราด้วยร้านตัดชุดถึงขั้นโทรมาว่าเพื่อนคนนั้นโป๊เปื่อยขนาดนั้นขนาดนี้เลยอาทิเช่นเดี๋ยวออกไปดูเห็นเลยทุกคนคือแซ่บสุดทุกคนเตรียมช่างยิ่งกว่าเจ้าสาวหวั่นใจใครมากที่สุดไม่มีค่ะเพราะแก๊งเราไม่มีการแบบว่าบั่นใจกันเลยเพราะจริงๆอ่ะเราอยากให้เพื่อนทุกคนสวยเราก็เลยแบบคนไหนไม่มีช่างบอกเราจะจัดหาช่างมาดูแลอย่างเงี้ยเลยชุดอยากให้แซ่บเท่าไหร่ได้เต็มที่เลยแบบนั้นเลยธีมวันนี้ก็คือว่าธีมวันนี้จริงๆงานเราไม่มีธีมแล้วเนาะ
ไม่มีธีมแต่ว่าไม่มีสีเขียวนะไม่ให้ใส่สีเขียวเพราะบอกว่าคุณผิดธีมคุณผิดธีมคุณจักรีนเพราะว่าจริงๆเขาบอกว่าอันนี้ผมไม่รู้นะเขาบอกวันเสาร์คนที่เกิดวันเสาร์จะไม่ถูกโชคกับสีเขียวแล้วเราสองคนเกิดวันเสาร์เราสองคนเกิดวันเสาร์เราก็เลยรู้สึกว่าเราสองคนจะไม่ใส่แล้วจะแบบเหมือนมันก็เลยเป็นกิมมิคเล็กๆเท่านั้นเองแต่จริงๆอ่ะเราเหมือนบอกเพื่อนทุกคนว่าใส่สีเขียวมาก็ยินดีคุณจะได้โดดเด่นที่สุดในงานชั้นไงใส่เป็นแบบการครับแล้วเจ้าสาวมีกี่ชุดคะวันนี้มี3ชุดค่ะอ๋อมี after party อีกชุดนึง3ชุดก็มีโบนชุดไทยแล้วก็ชุดงานเย็นเลยอันนี้ที่เห็นก็เป็นชุดงานเย็นเลยชุดจากวานัสเฟิร์สค่ะจริงๆแบบเหมือนมีตอนเริ่มเนี่ยมีหลายแบรนด์ที่ดูไวมากแต่พอไปคุยกับพี่สันกับพี่ออมของวานัสเนี่ยแล้วถูกใจมากคุยเป็นชั่วโมงเลยแล้วเรารู้สึกชอบชุดของเขาตั้งแต่งานเนทแล้วแล้วเราก็พอคุยปุ๊บตอนแรกกะว่าจะเอาสัก1ชุดไปมาโอ๊ยชอบเขามากเลยเอาเป็น3ชุดเลยแล้วเขาก็ออกแบบมาได้สวยมากจริงๆสุดๆค่ะเอาเป็นว่าชุดปลายไม่มีชุดไหนที่ใส่สบายเลยแล้วจนข้างบนที่แต่งตัวบอกว่าชุดคุณปลายไม่มีชุดไหนใส่สบายเลยค่ะจริงๆค่ะ after party ก็ได้โอ้ after party อาจจะสบายที่สุดแต่ว่าตอนโบสก็ออกมาเป็นแบบอีกลุคนึงเลยอะไรเงี้ยก็โหดร้ายเหมือนกันชุดค่ะแต่ครั้งนึงเราก็จัดเต็มเลยใช่จัดเต็มค่ะก็จัดเต็มขอบคุณแฟนๆเพื่อนๆหน่อยค่ะโหยขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เป็นกำลังใจให้ปายด้วยเนาะจริงๆอ่ะเราหลายครั้งที่เจอพี่ๆสื่อเนี่ยคำถามนึงที่ถามบ่อยมากๆเลยคือเมื่อไหร่จะแต่งเมื่อไหร่จะมีแฟนความรักเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยวันนี้แบบดีใจมากๆที่พี่ๆทุกคนนะคะมาแล้วก็ดีใจขอบคุณทุกๆคนที่มาขอบคุณกับจริงๆแฟนๆของ YouTube ของเราแฟนๆกับคนที่ติดตามของเราคนที่ทางรู้จักแล้วแบบเวลาไปเจอที่ห้างอะไรอย่างเงี้ยหลายคนช่วงหลังๆก็ยังมีคนมาบอกดีใจกับพี่ด้วยนะคะมีคน DM มาเยอะมากนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเลยค่ะก็ขอบคุณพี่ทุกคนนะครับผมที่โอ้ยจริงผมก็จริงผมอะไม่เคยเลยนะจริงๆวิ่งเดินมาแล้วแอบช็อกนิดนึงว่าเกิดอะไรขึ้นครับไงก็ไม่เคยเจอไม่เคยเจอสามสื่ออะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็เป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วกันครับแล้วก็ขอบคุณที่มาในวันนี้ก็เป็นว่าขอให้ถ่ายรูปเราสองคนสวยๆหล่อๆนะคะครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะมีซีนหวานไหมคะซีนหวานมีเขินมากเวลาเขาบอกให้ถ่ายรูปแบบจมูกชนกันนี่เขินมากโชว์แม้โชว์ว้ายเดี๋ยวดูแป๊บนึง